ุกอย่างสาวสหรัฐขอเวลา1นาทีเกมดวลไทยไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตเหตุกราดยิงทีมวอลเลย์บอลทีมชาติสหรัฐขอเวลาก่อนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในเกมที่จะพบทีมชาติไทยในช่วงค่ำวันนี้1นาทีเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022โดยในช่วงค่ำวันนี้20นาฬิกาทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนัดสุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าทีมสหรัฐอเมริกาขอเวลา1นาทีจาก FIVB หลังการเสี่ยงแดนก่อนแข่งขันในเกมนี้เพื่อแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภูในประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้ทีมสาวไทยในเกมที่พ่ายเซอร์เบียก่อนเริ่มเกมทีมวอลเลย์บอลสาวไทยก็ได้ร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์การสูญเสียด้วยการติดริบบิ้นดำที่เสื้อและยืนไว้อาลัยก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเช่นกันโค้ชด่วนปลุกใจตบสาวไทยเก็บประสบการณ์กับสหรัฐอเมริกาส่งท้ายศึกชิงแชมป์โลกหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายเซอร์เบีย 0-3 เซตทำให้หยุดเส้นทางในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการFIVB Women World Championship 2022ไว้เพียงรอบ2หรือรอบ16ทีมแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมนัดสุดท้ายกลุ่ม F กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาอันดับ1ของโลกในวันเสาร์ที่วันที่8ตุลาคมนี้เวลา20นาฬิกาล่าสุดโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนลูกยางสาวไทยเผยว่าต้องยอมว่าเซอร์เบียมาดีจริงๆทั้งในเรื่องการเสิร์ฟการบล็อกการตบเราค่อนข้างลำบากที่จะบล็อกเขาแล้วก็โต้กลับเขาประกอบกับช่วงหลังจบเซตแรกบอลแรกเราไม่ดีด้วยเพราะเขาเสิร์ฟได้ดีทำให้เรารุกกลับยากเล่นแบบผสมที่เราไม่ได้ถนัดทำให้เล่นลำบากอีกทั้งวันนี้เราเสิร์ฟได้ไม่ค่อยดีด้วยวันนี้ก็สู้ไม่ได้จริงๆต้องยอมรับส่วนนัดต่อไปกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องเต็มที่ต้องปลุกใจเด็กๆให้ได้ในเรื่องของการเล่นเพราะว่าแมตช์สุดท้ายถือว่าสำคัญในเรื่องของการที่เราได้เล่นกับทีมใหญ่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่นกับทีมใหญ่ให้ได้มากที่สุดอย่างวันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เรารับเสิร์ฟไม่ได้เราก็จะลำบากเพราะว่าบล็อกของเขาค่อนข้างใหญ่เราก็ต้องให้เด็กกระตือรือร้นและสู้ให้มากกว่าวันนี้ครับเรวดีสีเท้าเผยเหตุผลไม่เห็นด้วยสมญานามเทพบิวเผยระดับโลกต่างจากซีเกมเรวดีสีเท้าเผยเหตุผลไม่เห็นด้วยสมญานามเทพบิวเผยระดับโลกต่างจากซีเกมขอแบ่งปันจากประสบการณ์รุ่นพี่นักวิ่งจากกรณีบิวภูริพลบุญสอนลมกรดดาวรุ่งวัย16ปีทีมชาติไทยต้องผิดหวังในการวิ่ง200เมตรชายหลังทำเวลาในรอบรองชนะเลิศ 20.61 วินาทีเข้าที่4ของฮีท3ไม่เพียงพอต่อการเข้าสู่รอบชิงแต่ยังเหลือผลัด4x100เมตรให้ได้ลุ้นล่าสุดปุ่นเรวดีสีเท้าอดีตนักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยโพสต์เฟซบุ๊กเรวดีสีโทอาว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขออนุญาต FC เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทพบิวของท่านและผู้ทรงภูมิกรีธาทั้งหลายทั้งปวงนะคะ
ครื่องหมายสี่เหลี่ยมขออนุญาตบอกเล่าสำหรับระยะ200เมตรในระดับโลกจะต่างจากซีเกมจำนวนคู่แข่งขันที่วิ่ง200เมตรได้ดีจะมีมากกว่าคู่แข่งขัน100เมตรส่วนหนึ่งจะมาจากนักวิ่งที่วิ่งทั้งระยะ100เมตรและนักวิ่งที่มาจากระยะ400เมตรคู่แข่งขันที่มีสถิติดีๆจึงมีจำนวนมากกว่าระยะ100เมตรที่หลายๆคนที่มองและเข้าใจว่าน้องวิ่งปลาย100เมตรได้ดีในความเป็นจริงช่วงปลายก่อนเข้าเส้นชัยเขาเรียกช่วงเมนเทนหรือรักษาระดับความเร็วใครสามารถรักษาระดับความเร็วช่วงปลายได้ดีความเร็วไม่ตกกระบวนการฝึกจึงมีการฝึกที่หลากหลายในการรักษาความเร็วช่วงปลายมีการวิ่งเริ่มต้นจากการออกบล็อกสตาร์ท20เมตรแรกเรียก accelerationเร่งเข้าหาความเร็วสูงสุดในช่วงกลางตั้งแต่30เมตรถึง60เมตรเรียก maximum speed ต่อจากระยะความเร็วสูงสุดเรียก transition ช่วงนี้เทคนิคการวิ่งสำคัญมากจากนั้น20เมตรสุดท้ายเรียก maintainใครรักษาระดับได้ดีมีพลังจากโมเมนตัมความแข็งแรงกล้ามเนื้อดีก็จะดูเหมือนปลายมีแรงเหลืออย่างที่หลายๆท่านส่งคอมเมนต์กันว่า200น้องน่าจะวิ่งได้ดีและมีโอกาสในระดับโลกจะแตกต่างจากระดับซีเกมคู่แข่งจะเห็นกันอยู่ว่ามีใครประเทศไหนแต่ในระดับโลกระยะ200เมตรจำนวนคู่แข่งจะมากกว่าระยะ100เมตรเพราะจะมาจากกลุ่มนักกีฬา100เมตรเองและกลุ่มนักกีฬา400เมตรเพราะคือนักกีฬาระยะสั้นเช่นเดียวกันสำหรับนักวิ่ง400หลายคนที่มีความสามารถจะลงมาวิ่ง200เมตรด้วยจึงเป็นเหตุให้คู่แข่งขัน200เมตรจะมากกว่า100เมตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้วยความเคารพขอแบ่งปันข้อมูลจากคนเคยวิ่ง400และ200ครับปอลอต้องขออนุญาตก่อนป้าแก่แล้วเอ็กปายไปแล้วคนรุ่นใหม่รู้เยอะกว่าแต่ขอแบ่งปันจากประสบการณ์เนอะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับสมญานามเทพ สาวไทยสุดต้านแพ้เซอร์เบียพ่ายรวดรอบ16ทีมศึกชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รายการ FIVB Women World Championship 2022รอบ16ทีมสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่3ที่สนามเออร์โกอารีนาประเทศโปแลนด์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับที่14ของโลกลงสนามพบเซอร์เบียทีมอันดับที่3ของโลกสำหรับสถิติในการเจอกับทีมชาติเซอร์เบียของนักตบลูกยางสาวไทยทั้ง2ทีมเคยดวลกันมา13ครั้ง5ครั้งหลังสุดสถิติสูสีทีมไทยเอาชนะได้2ครั้งและเซอร์เบียชนะได้3ครั้งครั้งล่าสุดที่เจอกันเป็นรายการเนชั่นลีก2022สาวไทยพลิกล็อกเอาชนะเซอร์เบียไปได้ 3-2 เซตเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดมือเซตกัปตันทีมทัดดาวนึกแจ้งภัทยาบำรุงสุขพิมพิชยาโกกรัมอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีและมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าสาวไทยแม้ว่าจะออกมาสู้และแก้เกมได้อย่างสนุกสุสีทว่ายังไม่สามารถต้านความแกร่งของสาวเซอร์เบียได้ทำให้พ่าย 0-3 เซต 23-2517-25 และ14-25สาวไทยแพ้3นัดรวมในการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายโดยไทยได้คะแนนจากการโจมตี26คะแนนล็อกสำเร็จ10คะแนนเสิร์ฟ3คะแนนและเซอร์เบียตีเสียเอง13คะแนนทีมพิชยาโกกรัมเป็นผู้เล่นไทยที่ทำคะแนนได้มากที่สุดในเกมนี้โดยทำไปทั้งสิ้น8คะแนน